มีเรื่องขี้ๆจะเล่าให้ฟังวันนี้19มกราคม2566ตื่นมาก็มีเรื่องทันทีลูกชายใครไม่รู้ละเลงขี้เละไปหมดทั้งตัวหางานให้พี่ๆตั้งแต่เช้าเลยดูสิครับผิววันนี้เนี่ยเนียบตั้งแต่เช้าเพราะว่าโดนจับอาบน้ำตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้โดนจับอาบน้ำแต่เช้าเนื่องจากขี้แตกก็เล่นขี้ตัวเลยมันเลยโดนพี่ปอยบ่นแต่เช้าเลยครับแล้วตุลาไปละเลงทำไมล่ะหนูแค่อยากเล่นเล่นขี้เนี่ยนะมันเหม็นใครเป็นคนทำความสะอาดให้หนูทั้งตัวแล้วก็ทั้งคอกก็พี่เตยกับพี่ปอยนั่นแหละสมควรไหมครับที่หนูโดนบ่นสมควรครับป่ะพี่แอดไปวิ่งเล่นกันเถอะครับแดดดีจังสวยด้วยดูสิหนูหล่อขึ้นเยอะเลยเวลาที่เจอแดดน่ะไก่ร้องอยู่ไหนก็ไม่รู้ทำเป็นหูกลางวันนี้ทุกคนแปลกจังไม่ยอมให้หนูเข้าใกล้เลยไม่รู้จะกลัวอะไรหนูน่าเกลียดตรงไหนเนี่ยเอาปากกามาวงก็คงจะหาไม่เจอหรอกนะไม่มาอยู่ใกล้หนูตอนนี้แล้วจะเสียใจถ้าย้ายไปอยู่กับบกคู่เมื่อไหร่เนี่ยหนูจะทิ้งให้อยู่ที่นี่เลยไม่เอาไปด้วยแน่ๆจะไปหาแม่ใหม่หนูบ่นแล้วก็ยังทำเป็นไม่สนใจตกลงว่าจะไม่เข้ามาหาหนูกันใช่ไหมมอเตอร์ไซค์มาทำตาโตเลยไม่ใช่เพราะมอเตอร์ไซค์หรอกนะพี่ปอยเป็นเพราะพี่สองคนนั่นแหละเร็วเร็วเร็วระวังนะระวังนะมาเร็ว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 ยืนตักแดดนะดีนะที่พี่เตยกับพี่ปอยอะกลับตัวทันไม่วิ่งหนีหนูอีกอภัยให้ก็ได้เดี๋ยวจะชวนไปอยู่กับบกคู่ด้วยกันนะหัวมันแผลบลงเสน่ห์เรียบร้อยลงเสน่ห์ตัวเองด้วยขี้ตัวเองพามารับแดดนะอายืนตักแดดหน่อยเร็วโอ้ยตาละโอ้ความสามารถพิเศษของหนูก็คือโชว์สกิลงวงให้แม่ FC ดูเล่นนะครับรักแม่นะคะอารมณ์ดีนะกินขี้และอารมณ์ดีเนาะกินขี้และอารมณ์ดีโชว์ปากใหญ่เลยพี่ปอยก็พูดชมแบบแปลกๆยืนพูดท่าบางทีนะก็ไม่ต้องชมหนูก็ได้นะฮะแต่จะหลับแล้วเนี่ยหลังจากอาบแดดแล้วพี่ปอยกับพี่เตยก็พาเด็กไปเดินเที่ยวเล่นต่อนะครับกลัวหรือเปล่าเขาอยู่กันเป็นแก๊งนาตุลาแต่ว่าวันนี้เนี่ยอลิเต็มท้องถนนเลยครับหัวหน้าแก๊งเขาก็อยู่นะวันเนี้ยเด็กกลัวดิเนี่ยไม่ยอมเดินเนี่ยกลัวนี่นะกลัวนี่นะดูไม่เดินด้วยเนี่ยนิ่งเลยดูทำเป็นเล็มหญ้าทำเป็นเล็มหญ้าหนูจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จุดนึงไก่เยอะแยะไปหมดเลยจะลุมตืบหนูไหมเนี่ย อีกจุดนึงนกยุงลำแพงให้ไก่ดูนกยุงลำแพงโชว์แล้วนะไปเลยสงสัยอยากจะมีแฟนเป็นไก่นกยุงอะไรไม่มีใครอยากเป็นแฟนอ่อนตุลาบอกคนอื่นว่าอ่อนแต่ดูตัวเขาเองสิครับตอนนี้เนี่ยกำลังส่งเสียงขู่ไก่อยู่นะครับตุลาครับเสียงแค่นี้ใครจะกลัวหนูล่ะลูก
อย่าเข้ามานะเราตัวโตนะอย่านะอย่านะเราเตือนแล้วนะเราดุด้วยนะใครกับนกยูงหนีแล้วเนี่ยจะไปเอากับเขาอีกนั่นน่ะจริงๆเด็กเขาไม่ได้กลัวไก่หรอกนะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักสัตว์ต่างสายพันธุ์ครับเพราะเขาอยู่ในวัยเด็กซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้เรื่องระแวงคือสัญชาตญาณของสัตว์แต่ละประเภทซึ่งมีมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะครับหนูเขาเนี่ยห่วงความปลอดภัยของตัวเขาเองเท่านั้นเองครับซึ่งก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับที่รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยให้ตัวเขาเองตะกี้ทำท่าตลกตะกี้ทำท่าตลกวันนี้เนี่ยพี่แอดพูดดีจังมาตุลาหอมพี่แอดหน่อยไม่เอาอ่ะวันนี้อ่ะตุลาละเลงขี้มาวันหน้าค่อยมาหอมใหม่นะก็แค่ขี้เรื่องกลัวไก่กลัวนกยูงเนี่ยพี่เตยเนี่ยสังเกตอยู่นะครับก็พยายามเหลือเกินที่จะทำให้น้องได้รู้ว่ามันไม่น่ากลัวอะไรเลยพี่เตยพยายามจะชวนน้องไปหาอยู่ตลอดเวลานะครับอยากจะบอกน้องว่านกยูงเนี่ยมันกลัวน้องต่างหากนะครับตุลาแต่น้องจะฟังหรือว่าไม่ฟังไม่สนใจหรอกครับแต่ว่าเราเนี่ยสังเกตดูหูของเขาสิครับพร้อมสู้หรือว่าพร้อมวิ่งก็เดากันเอาเองนะครับแต่ที่แน่ๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาหนูเขาเนี่ยวิ่งเก่งทุกงานเลยครับพี่เตยครับหนูว่านะเราอย่าเข้าไปตรงนั้นเลยนะหนูเป็นห่วงพี่จังเลยกลัวพี่จะลื่นและหกล้มอ่ะของวางอยู่เยอะแยะเลยมันไม่ปลอดภัยครับหนูไม่ได้กลัวนกยูงหรอกนะจริงๆไม่ได้กลัวนกยูงเลยเป็นผู้ใหญ่นะเชื่อฟังเด็กบ้างก็ดีนะไปผูกมิตรไปผูกมิตรไปเลยไปผูกมิตรไว้บอกว่าไปกินข้าวเปลือกที่โคกตุลาได้นะขอฝากแม่ๆสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพียงแค่หวังว่าสัตว์ป่าจะได้รับการดูแลที่ดีและทันเวลาโดยที่เขาไม่ต้องรอหลังจากที่โอนแล้วช่วยแจ้งพี่จันกับพี่ปาดในกลุ่มด้วยนะครับหนูก็ไปกางหนูใส่พี่นกยูงบ้างเนาะพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะครับที่หมายเลข1362และอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับตุลาตกใจตุลาตกใจทำอะไรของพี่เตยก็ไม่รู้ว่าตกใจเตยไม่ได้ตกใจไก่กับนกยูงนะน่ากลัวกว่านกยูงก็พี่เตยนี่แหละครับ